ธุรกิจครับปังกิเธอร์ปัญหาทางนี้เดิมมีคนถามเยอะมากแต่จริงๆแล้วไม่ได้มีปัญหาแต่ว่าถอนหุ้นออกมาแล้วนะครับต้องบอกเลยเพราะว่าอย่างบางทีมันเกิดความเข้าใจผิดบางทีมีคนทวีตมาหรือมีคนโทรมาว่าเฮ้ยบูธจัดอยู่ตรงนี้แล้วพี่กันล่ะคือตอนนี้ถอนหุ้นออกมาแล้วและไม่ได้ทำแล้วนะครับตลอดระยะเวลามาก็คือว่ามันหมดคอนแทรคการเป็นบริหารการเป็นผู้บริหารเพราะฉะนั้นต้องบอกเลยว่าไม่ใช่พรีเซนเตอร์ผมรับเงินเดือนนะฮะและในเมื่อปัจจุบันมันมีงานเข้ามาเยอะขึ้นมีธุรกิจที่แตกแขนงมากขึ้นทั้งร้านอาหารทั้งรองเท้าและประกอบกับที่มังคีเซิร์ฟมันก็ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆกำลังจะขยายสาขามีการหนอบรูปมีการวางแผนอะไรมากมายผมไม่สามารถมีเวลาในการบริหารได้เท่าเดิมและผมละอายแก่ใจในการที่จะทำงานน้อยลงและรับเงินเดือนเท่าเดิมเพราะฉะนั้นก็เลยเกิดอาการว่าคุยกันแล้วบอกว่าถ้างั้นผมขอถอนตัวดีกว่าผมไม่สามารถทำทุกอย่างให้ดีได้ในระยะเวลาที่มันพร้อมๆกันผมขอทำบางอย่างที่แล้วมันดีดีกว่านะครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยถอนตัวมาอย่างในข่าวก็เป็นปัญหาส่วนการอะไรเงี้ยครับปัญหาไม่ได้มีอะไรครับแต่ว่าการทำงานต้องมีปัญหากันอยู่แล้วเช่นเฮ้ยทำไมกันไม่มีเวลาเลยวะเราเถียงไม่ออกจริงๆว่าเราถ่ายละครเดี๋ยวเราก็ต้องดูธุรกิจของเราด้วยอย่างร้านอาหารถามว่ากระทบไหมกับการทำมิเกเซอร์ต้องตอบว่ากระทบจริงๆเพราะว่าตอนนี้ร้านอาหารกำลังจะเปิดสาขาที่2ผมจะต้องเหมือนว่าทำงานไฟแนนเชียลด้วยทำงานเรื่องมาร์เก็ตติ้งด้วยเวลามันก็จะกินเวลาของมิเกเซอร์ไปแทนที่จะเลิกละคร4 ทุ่มได้ไปเข้าบริษัทมิเกเซอร์ก็ไม่ได้เข้าต้องมาดูร้านอาหารที่ก่อสร้างอยู่อีกเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเรารู้สึกว่าเฮ้ยตรงนี้มันไม่สามารถทำทุกอย่างให้มันแบบดีได้ทั้งหมดแล้วเนี่ยก็เลยออกมาดีกว่าก็มีการคุยกันเกิดขึ้นว่าขอออกนะขอถอนหุ้นก็ยังมีการล้างกันอยู่เลยว่าเฮ้ยหรือจะไม่ออกเดี๋ยวเราทำงานแทนก่อนหมายถึงว่าคุณบิงที่เป็นหุ้นใหญ่นะครับขอทำงานแทนไปก่อนสัก6 เดือนดีไหมเราก็เลยบอกว่า6 เดือนไม่พอปีนี้ผมวางแผนแล้วว่ายุ่งทั้งปีแน่นอนละคร3 เรื่องธุรกิจอีก2 ธุรกิจที่เป็นเจ้าของอันนี้คือเราเป็นหุ้นใหญ่เองละมังคีเซอร์ผมเป็นหุ้นเล็กเพราะฉะนั้นพอเราเป็นหุ้นใหญ่เราจะต้องมีความรับผิดชอบมากกว่าการเป็นหุ้นเล็กอีกผมรู้สึกว่าถ้างั้นมังคีเซอร์ตอนนี้มันอยู่ได้แล้วด้วยตัวมันเองผมเลยขอถอนมาดีกว่าเสียดายมากนะครับต้องยอมรับว่าเสียดายมากเพราะว่าทำกันมา2 ปีหรือ3 ปีแล้วปัจจุบันก็คือมังคีเซอร์เริ่มเป็นที่รู้จักเริ่มจับต้องได้เริ่มมีตัวตนแล้วในตลาดของแฟชั่นและถ้าจะต้องถอนออกมาถามว่าเสียดายไหมเสียดายทุกอย่างครับที่ตรงเสียดายเงินเสียดายอิมเมจของแบรนด์ที่เราสร้างกันมาเสียดายทุกอย่างที่บอกว่าเฮ้ยมันเริ่มจะเป็นตัวเป็นตนเริ่มเป็นลิงแล้วจนถึงทุกวันนี้ครับผมที่การโตมาที่เราเป็นแบรนด์มันที่โตใช่ติดไปแล้วถ้ามองอีกแง่นึงแปลว่าผมทำงานสำเร็จนะแต่ว่าคนจำได้เพราะฉะนั้นผมยังภูมิใจอยู่กับการที่ทุกคนรู้จักมังคีเซิร์ฟปัจจุบันยังมังคีเซิร์ฟยังมีอยู่และจะมีอยู่ต่อไปและมันคงจะดีขึ้นเรื่อยๆแต่แค่มาประกาศว่าผมไม่ได้เป็นผู้บริหารแล้วนะครับแล้วก็ไม่ได้มีส่วนอะไรกับมันแล้วจะได้ว่าไม่ได้เกิดการอ้างอิงหรือรีเฟอร์กันเกิดขึ้นแล้วทำไมไม่เจอเราได้ครับหุ้นมีอยู่ 25% ครับ 1/4 ก็ถือว่าเป็นหุ้นเล็กใช่ไหมครับก็เลยถ้างั้นเราขอออกมาดีกว่าในเมื่อถ้าเราไม่สามารถทำงานให้มันดีได้เพราะว่าตอนนี้สโคปมันใหญ่มากมันเริ่มขยายไปเมืองนอกมันเริ่มมีการส่งออกที่มันจะต้องใช้เวลามากกว่าการที่ทำงานแบบว่าผมเสร็จละคร5 ทุ่มเข้าออฟฟิศอย่างเงี้ยมันจะต้องอยู่เวลาแบบ8 โมงเช้าถึง5 โมงเย็นกับเขาบ้างแล้วซึ่งผมไม่สามารถทำได้เพราะฉะนั้นโอเคถ้างั้นผมก็เลยบอกคุณพิงค์ว่าคุณพิงค์ผมขอถอนดีกว่าคุณพิงค์หาคนอื่นที่พอผมขายหุ้นออกไปเนี่ยมาซื้อหุ้นแทนผมก็ได้หรือคุณพิงค์จะดูเองทั้งหมดก็ได้และหาลูกน้องมาช่วยซึ่งปัจจุบันรู้สึกว่าจะมีลูกน้องเขาช่วยเหมือนกันนะครับตอนนี้คนซื้อหุ้นแทนอันนี้ไม่ทราบแต่เท่าที่คุยก็คือเป็นคนที่เป็นผู้ช่วยเก่าอยู่แล้วแหละนี่ครับก็คือเขาเข้ามาใช้พาร์ทมากขึ้นคนนี้เหมือนเรื่องตำแหน่งแหละนะฮะก็คือแบบโอเคทำงานกันมากขึ้นมีประสบการณ์มากขึ้นก็ช่วยกันทำงานอันนี้การถอนหุ้นแบบออกมาอย่างสวยๆเลยแน่นอนครับบางทีเซิร์ฟมีบูธที่ไหนเรายังยินดีโปรโมทให้นะครับเรายังช่วยกันรีทวีตช่วยกันอินสตาแกรมให้แต่แค่มาบอกว่าเราไม่ได้ตัดขาดคือเรายังถ้ามีอะไรก็คุยกันได้นะครับแต่ว่าบอกเลยว่าไม่เราไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับมังคีเซิร์ฟแล้วขอนุ่งมาเรียบร้อยแล้วไม่ได้เป็นผู้บริหารแล้วครับผมตอนนี้แขกที่ดีระยะจะรวยไหมสาธุครับผมนะฮะก็หวังว่าอยากรวยทุกคนคงอยากรวยอยู่แล้วแหละนะผมก็กล่าวว่า40-50ผมคงไม่อยากทำงานหนักแล้วอยากจะแบบว่ามีบ้านมีรถไปท่องไปเที่ยวพาคุณพ่อคุณแม่ไปเที่ยวแล้วนะครับก็เลยอยากทำงานหนักเฉพาะตอนนี้แหละมีแรงก็ทำไปก่อนครับผมไม่ว่าตอนนี้มีอะไรตอนที่มีร้านอาหารครับที่เป็นใหญ่ๆเลยพูดกับเพื่อนก็คือเพื่อนดูร้านอาหารเราดูไฟแนนซ์เพราะฉะนั้นมันจะหนักมากส่วนรองเท้าผมยังไม่กล้าเรียกว่าธุรกิจด้วยซ้ำมันเป็นแค่ช่วงเริ่มต้นเท่านั้นเองว่าดูตลาดมันดีไหมถ้าดีค่อยจดทะเบียนบริษัทค่อยจดลิขสิทธิ์นู่นนี่นั่นลองดูตลาดก่อนแล้วมันจะเบิร์นเลยยุ่งแบบนี้แล้วจะมีเวลาให้สาวๆเรื่องหัวใจเราบ้างหรือเปล่าก็ต้องหาบ้างก็ต้องมีบ้างมีบ้างมีดูอยู่ก็มีคุยอยู่ครับมีคุยอยู่ใช่บอกได้ไหมโอ้ยอย่ารู้แล้วเป็นคนนอกวงการแต่ว่ายอมรับว่ามีคุยอยู่ใช่ครับเราคุยกันทีนี้ถามนิดนึง
มีการมีข่าวกับน้องเชียร์ค่อนข้างเยอะมีคนเชียร์กันเยอะอ่ะอย่างเงี้ยมีตั้งแฟนของแฟนคลับเยอะเลยการเชียร์มีปัญหากับแฟนหรือเปล่าไม่มีไม่มีคำถามกันอยู่เลยว่าแบบเฮ้ยแสดงว่าคนเขาชอบละครเราเนาะถ้างั้นก็ต้องบอกว่าขอบคุณแล้วก็ดีใจมากที่ดูละครแล้วคุณอินได้ขนาดนี้แต่ว่าเราแสดงกันสนุกจริงๆอะไรอย่างงี้แฟนไม่หึงนะไม่ครับไม่เกี่ยวยังคุยกับเชียร์อยู่เลยคนที่เชียร์เขาคุยอยู่ก็รู้สึกดีไปด้วยไม่มีอะไรอ๋อก็คือต่างคนต่างมีคนใช่ใช่ใช่ธุรกิจน้องค้าที่ทำร่วมกับแฟนเราคือใช่ไหมด้วยครับแล้วก็มีเพื่อนอีก2คนด้วยนะครับทำงานเยอะอย่างนี้กลัวประวัติศาสตร์จะสำรองครับแบบว่าต้องห่างหมายถึงว่าก็กลัวยอมรับว่ากลัวเหมือนกันเพราะคราวที่แล้วตั้งแต่ก่อนมานานมากแล้วเคยมีปัญหาแบบนี้ว่าไม่มีเวลานะแล้วเคยให้สัมภาษณ์เหมือนกันว่าจริงๆเรายังไม่ได้อยากมีแฟนเพราะว่ามันยังไม่ได้ดีขึ้นเลยแล้วมันแย่ลงด้วยซ้ำในเรื่องของเวลาแต่ก็คุยกันมาสักพักนึงน่าจะมีความเข้าใจกันระดับนึงพูดง่ายๆคือตอนนี้เหมือนลองของว่าเราจะเข้าใจกันไหมเราจะอยู่ด้วยกันได้ไหมในเมื่อปัจจุบันผมรู้สึกว่ามันคงจะไม่มีเวลามากขึ้นกว่านี้แหละผมคงจะเป็นเท่านี้หรือว่ายุ่งมากกว่าเดิมถ้าคุณรับอย่างนี้ได้เราคงจะอยู่ด้วยกันได้อายุที่ห่างกันมีปัญหาอายุเท่ากันครับอายุเท่ากันครับวัยเดียวกันเรื่องธุรกิจที่เราตัดสินใจออกมานี่แฟนก็เห็นด้วยใช่ไหมครับจริงๆแล้วการตัดสินใจเป็นการตัดสินใจของผมล้วนนะครับผมว่าเรื่องนี้มันต้องแยกกันเรื่องคนที่เราคุยด้วยเรื่องคนรักหรือว่าเรื่องธุรกิจเรื่องครอบครัวมันต้องแยกกันให้หมดปรึกษากันปรึกษากันมีครับว่าเฮ้ยยังไงดีนู่นนี่แต่การตัดสินใจเด็ดเดี่ยวของเราเรียกว่าตอนนี้แฮปปี้ทั้งเรื่องงานและเรื่องความรักแฮปปี้ทุกๆอย่างครับก็คือมันก็เซอร์ไปได้ดีเขาบอกตรงนี้เลยว่าดีใจด้วยและดีใจด้วยจริงๆนะครับแต่ต้องขอโทษว่าไม่สามารถทำต่อได้แล้วเวลาไม่มีและไม่พอถ้าผมทำต่ออาจจะเกิดการทะเลาะกันอันนี้คงจะเป็นการทะเลาะกันจริงๆแล้วเพราะผมไม่มีเวลาไม่สามารถทำงานได้โดยรับเงินเดือนเท่าเดิมนะครับมันคงจะดีต่อไปครับมันก็เซอร์ส่วนรองเท้ากับร้านอาหารของผมมันกำลังดีขึ้นและผมเป็นหุ้นใหญ่เพราะฉะนั้นผมเป็นเจ้านายของคนอีกหลายๆคนผมคงจะต้องดูแลคนของผมให้ดีครับผม